เฮ้ยแม่ครับแม่เป็นไงบ้างครับลูกชายแม่มาสักทีหนูขอตัวไปก่อนนะเอ้ยนี่คุณเดี๋ยวก่อนสิผมว่าแม่เนี่ยยังต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำอีกอะผมเป็นผู้ชายผมว่าน่าจะไม่สะดวกคุณช่วยอยู่ดูแลแม่ไปก่อนได้ไหมพอดีว่าผมยังต้องรีบกลับไปประชุมอะฟีฟ่านี่คุณล้อเล่นกับฉันหรือเปล่าวันนี้ฉันนัดเพื่อนไว้แล้วว่าเราจะไปช้อปปิ้งกันเขาไม่ได้เป็นคนคลอดฉันออกมาสักหน่อยแม่ผัวจะหวังพึ่งลูกสะใภ้ได้ไงล่ะก็ต้องหวังพึ่งลูกชายตัวเองสิแม่ครับแม่เป็นยังไงบ้างครับมีเขาหรือยังวันนี้มีกุ้งของอร่อยกินด้วยเดี๋ยวนี่แม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอาหารพวกนี้หนูเป็นคนทำเองหนูซื้อเองและหนูก็จะกินเองทั้งหมดแม่ห้ามยุ่งมะนาวหนูทำอาหารเยอะแยะขนาดนี้ไม่ใช่ให้คนทั้งบ้านกินหรอหนูก็กินคนเดียวทั้งหมดเลยไงแม่สมัยนี้มีที่ไหนกันแม่ผัวหวังพึ่งลูกสะใภ้เขาก็ต้องหวังพึ่งลูกชายตัวเองกันทั้งนั้นแหละถ้าแม่อยากจะกินอาหารพวกนี้อะนะแม่ก็ไปให้ลูกชายของแม่ทำให้กินสิไม่กินก็ได้ก็แล้วแต่ฮัลโหลค่ะแม่วันนี้หนูซื้อของมาให้แม่เยอะแยะเลยนะคะใช่สิวันนี้หนูผ่านร้านทองหนูก็เลยซื้อทองมาให้แม่ด้วยนะทองเส้นนี้สวยมากเลยนะคะแม่มะนาวคุณซื้อของตั้งเยอะตั้งแยะกลับไปให้แม่ของคุณแล้วของแม่ของผมล่ะแค่นี้ก่อนนะคะแม่สมัยนี้มีที่ไหนกันแม่ผัวจะพึ่งลูกสะใภ้เขาก็ต้องพึ่งลูกชายตัวเองกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดแม่คุณอยากได้อ่ะคุณก็พาแม่คุณไปซื้อสิฟีฟ่าแต่จะว่าไปถ้าเกิดแม่ฉันใส่ทองเส้นนี้คงจะสวยน่าดูเลยอ่ะเอาของไปเก็บดีกว่าฟีฟ่าไหนนี้แม่ผัวจะพึ่งลูกสะใภ้ได้ไงล่ะเขาก็ต้องพึ่งลูกชายตัวเองกันทั้งนั้นแม่ก็เอาผ้าพวกนี้ไปให้ลูกชายแม่ซักสิไ
ผ้าเท่านี้ถ้ามึงยิงใส่แม่เนี่ยเหรอสะพายที่หาให้แม่ถ้าแกไม่สั่งสอนเมียแกให้ดีกว่านี้บ้านนี้จะอยู่ยังไงแม่ครับผมจะไปสั่งสอนมะนาวเขาได้ยังไงล่ะคำว่าจะไม่พึ่งลูกสะพายเมื่อก่อนคำนี้เนี่ยแม่เป็นคนพูดออกจากปากแม่เองไม่ใช่หรอเดี๋ยวเย็นนี้ผมให้แม่ตุ๋นซุปกระดูกหมูที่คุณชอบให้คุณกินนะครับจริงเหรอคะจริงสิครับงั้นเดี๋ยวคุณก็นอนพักผ่อนก่อนนะค่ะแม่แม่ครับแกว่างไหมไปเสี่ยงดวงกันลูกสะใภ้แกเพิ่งคลอดลูกไม่ใช่หรอแกไม่ต้องอยู่บ้านช่วยเขาดูแลลูกทำงานบ้านหรือไงให้ฉันไปช่วยมะนาวทำงานบ้านน่ะหรอฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกอนาคตข้างหน้านะคนที่ฉันจะพึ่งก็คือลูกชายฉันฉันไม่ต้องไปพึ่งสะใภ้อย่างมันแกพูดแบบนี้ไม่กลัวลูกสะใภ้แกมาได้ยินแล้วจะเสียใจหรอจะกลัวมันทำไม เออนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเสี่ยงดวงกันมะนาวคุณรีบไปนั่งเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่คุณลุกขึ้นมาทำงานทำไมครับแล้วนี่แม่ผมไปไหนฮะแม่คุณนอนอยู่ที่โซฟานะคะจ๋านั่นแหละตัวนั้นตัวสีแดงเออสวยสวยมากสวยเลยตัวนี้แหละตัวนี้แม่ครับมะนาวเขาไม่สบายมีไข้แม่ช่วยไปทำงานบ้านช่วยไปทำกับข้าวหน่อยได้ไหมครับก็แค่มีไข้ทำเป็นสำออยไปได้แม่มะนาวเขาไม่ได้สำออยนะครับถ้าแม่ดูแลเขาเนี่ยอีกหน่อยถ้าแม่แก่ตัวลงมะนาวก็จะได้ดูแลแม่ครับมีที่ไหนให้แม่ผัวไปดูแลลูกสะใภ้คนที่แม่จะพึ่งพาตอนแก่ก็คือลูกชายแม่มีลูกชายอยู่แล้วนะแม่ไม่เคยไปคาดหวังก็พึ่งพาลูกสะใภ้อย่างมันชึไหนดูว่าตัวนั้นสิสีเหลืองก็สวยเอาสีแดงเอาหมดเลยชุบชุบมะนาวคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่ครับแม่ต้องการหวังพึ่งผมที่ผมเป็นลูกชายของแม่แต่ผมก็ต้องการหวังพึ่งภรรยาของผมเหมือนกันซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของแม่สรุปแล้วเนี่ยเราทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันเราต่างก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วนี่แม่เป็นแม่นะเป็นสะใภ้ก็ต้องช่วยแม่สามีทำเพื่อสามีสิความกตัญญูก็ต้องมาก่อนถ้าแม่ช่วยก็เพราะแม่รักแม่ห่วงแต่ถ้าแม่ไม่ได้ช่วยก็เพราะไม่ใช่หน้าที่ของแม่งั้นการที่จะให้มะนาวช่วยแม่หรือกตัญญูกับแม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของมะนาวเหมือนกันแม่คนเราเนี่ยควรที่จะให้เกียรติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม่ไม่ได้เป็นคนคลอดมะนาวออกมาแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูมะนาวแม่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมะนาวเลยฉะนั้นเนี่ยแม่จะมาพูดเรื่องความกตัญญูไม่ได้แม่ครับตอนแรกที่ลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านของเรา
ขาก็ยังดูที่การกระทำของแม่ว่าแม่ทำยังไงกับเขาบ้างถ้าแม่ทำดีกับเขาในตอนที่ร่างกายของแม่ยังไหวยังพอเดินได้เขาก็ยังทำดีกับแม่เหมือนกันในตอนที่อายุแม่มากแล้วแม่ครับคนเราเนี่ยควรที่จะใช้ใจแลกใจการกระทำแลกการกระทำแม่ควรที่จะทำดีกับลูกสะใภ้มากๆนะครับพอลูกสะใภ้ก็จะทำดีกับแม่เหมือนกันในยามที่แม่แก่เท่าหรือว่าร่างกายของแม่ไม่ไหวแล้วแม่เข้าใจแล้วลูกแม่คะแม่ขอโทษนะลูกหนูก็ขอโทษแม่เหมือนกันนะคะที่หนูทำแบบนั้นกับแม่ไป